มาต่อที่ตำรวจภูธรดอกคำใต้นะคะตามจับโจรขโมยเงินตู้บริจาควัดพระธาตุหลวงจำไก่ค่ะจากกรณีเมื่อกลางดึกของคืนวันที่17กันยายนที่ผ่านมาคนร้ายได้งัดศาลาปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุหลวงจำไก่ตำบลสันโค้งอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาซึ่งเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์จากนั้นใช้คีมงัดตู้กวาดเงินไปร่วม 5,000 บาทใส่กระเป๋าจนหมดเกลี้ยงก่อนจะเดินทางหลบหนีไปก่อนที่ทางวัดจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบความคืบหน้าล่าสุดพันตำรวจโทชัยชนะศรีวิชัยรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้จังหวัดพะเยาพร้อมด้วยชุดสืบสวนสอบสวนทำการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้1รายหลังจากการติดตามเบาะแสจากพยานหลักฐานโดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ภายนอกศาลาและภายในศาลาพบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุมีด้วยกัน1คนโดยกล้องวงจรปิดที่อยู่นอกศาลาจับภาพคนร้ายที่งัดเข้ามาในศาลาได้แต่ใช้กิ่งและใบสักปิดบังใบหน้าทำให้ไม่สามารถเห็นใบหน้าได้ชัดแต่กล้องที่อยู่ในศาลาสามารถจับภาพรูปพรรณคนร้ายได้อย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่จึงนำภาพของผู้ต้องสงสัยสืบสวนหาตัวจนกระทั่งเจ้าหน้าที่รู้เบาะแสและเข้าทำการจับกุมได้ในพื้นที่ตำบลสันโค้งอำเภอดอกคำใต้ทราบชื่อคือนายเอนามสมมติอายุ26ปีพร้อมของกลางเป็นรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุยี่ห้อ Honda Waveรองเท้าผ้าใบขวาน1ด้ามและเสื้อแขนสั้น1ตัวจึงนำตัวไปสอบสวนที่สภ.ดอกคำใต้โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏในภาพในกล้องวงจรปิดขณะขโมยเงินในศาลาวัดจริงเจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปทำแผนและส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป